สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอังเช่นเคยนะคะพามาดูนะคะรถแต่งหล่อๆคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น Y-Tech ค่ะขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาอยู่ที่ 1,49,000 บาทค่ะแล้วก็แต่งหล่อๆแบบนี้เลยเดี๋ยวอังจะพาไปดูแต่ละจุดนะคะว่างแต่งอะไรให้บ้างนะคะมาเริ่มที่สคูปด้านบนเลยนะคะสคูปด้านบนนะคะเป็นสคูปทรงฟีดค่ะก็เป็นทูโทน2สีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้รูปแรดแบบนี้ค่ะเป็นสีแดงโดดเด่นแบบนี้นะคะในส่วนของกระจังหน้าค่ะก็จะเป็นกระจังหน้า Raptor V6 นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะอังทำนะคะเฉดสีให้เป็นสีแดงนะคะเพื่อที่จะเป็นโทนดำแดงนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะเป็นไฟ LED ค่ะนะคะเป็นรูปทรงซีแคมนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ชุดข้อไฟให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกอัจฉริยะนะคะก็นี่เลยค่ะก็จะมีในโทนของสีดำตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนนะคะก็จะเป็นกันชนค่ะสีกาไฟนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นทูโทน2สีค่ะอันนี้จะเป็นสเปคจากโรงงานเลยนะคะของรุ่น Y-Tech ถัดไปค่ะที่ด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะอังก็ใส่ซุ้มรอให้ลูกค้าค่ะนะคะเป็นขนาด6นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นรายแบบมีหมุดค่ะนะคะแล้วคันนี้ยกอยู่ที่2นิ้วค่ะเพื่อให้รับกับล้อแม็กนะคะขนาด20นะคะขอบ20นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่33 × 12.5 ค่ะแล้วก็แม็กเป็นรายมาเวลนั่นเองนะคะหล่อมากๆเลยในส่วนของสติกเกอร์นะคะมีตรงฝากระโปรงนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยสติกเกอร์ตรงนี้นะคะลูกค้านะคะส่งรูปมาให้อังนะคะออกแบบให้ค่ะนะคะแล้วอังก็ทำให้แล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าดูนะคะแล้วลูกค้าชอบเลยนะคะก็จัดให้เลยค่ะแบบนี้นะคะเบ้ารองมือจับกันสาดราวหลังคาอันนี้ราวหลังคาเป็นสเปคจากโรงงานแข็งแรงมากๆค่ะนะคะรองรับน้ำหนักได้เยอะมากๆนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะในส่วนของบันไดข้างของฮัมเมอร์นะคะต้องบอกว่าหล่อและเท่มากๆค่ะก็ยังเป็นรุ่นนะคะยอดฮิตเหมือนเดิมนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของโรบาร์นะคะเป็นโรบาร์ฮัมเมอร์นั่นเองค่ะนะคะด้านหลังเขาจะมีไฟเบรก1จุดนะคะแล้วก็ไฟส่องกระบะท้ายอีกนะคะเป็นแบบสปอร์ตไลท์นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะก็มีแผ่นปิดฝาท้ายนะคะก็นี่เลยจะเป็นแบบวอลโลโก้นะคะเพราะว่าตัว Y-Tech เนี่ยเขามีกล้องมองหลังนะคะอังทำเป็นเฉดสีแดงค่ะให้เข้ากับฟอนต์ด้านหน้านะคะแล้วก็มีเพิ่มอะคริลิกค่ะตรงนี้เป็นตัวนูนนะคะเพื่อให้โดดเด่นมากขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของการชนท้ายนะคะก็เป็นยี่ห้อ Hummer ค่ะอันนี้ก็มีห่วงโอเมก้านะคะใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็มีไฟส่องด้านท้ายด้วยนะคะรอๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในค่ะว่า Y-Tech นะคะเขาสวยหรูแค่ไหนด้านในนะคะก็นี่เลยค่ะนะคะก็จะเป็นเบาะนะคะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะในส่วนของ Y-Tech นะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังอย่างดีเดินได้ด้วยสีส้มค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์ Y-Tech นะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นระบบไฟค่ะระบบไฟทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะถัดไปด้านบนนะคะก็จะเป็นแอร์ค่ะเป็นแอร์นะคะแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะคะทำให้ดูกว้างมากขึ้นนะคะแอร์ของเขาจะเป็นแอร์แยกอิสระนะคะแล้วก็นี่เลยปุ่มนะคะก็จะเป็นพุชสตาร์ทค่ะนะคะเป็นพุชสตาร์ทนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะนะคะแล้วก็มีรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยสั่งคำสั่งเสียงได้ที่พวงมาลัยนะคะมีสครูคอนโทรลด้วยนะคะในส่วนของจอด้านหลังนะคะก็จะเป็นขนาด8นิ้วนะคะเป็นจอใหม่แอนิเมชันนั่นเองนะคะก็ระบบทุกอย่างนะคะจะมาขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะเวลาที่แจ้งเตือนนะคะหรือว่าโหมดการขับขี่น้ำมันต่างๆขึ้นตรงนี้เลยค่ะถัดไปจะเป็นหน้าจอด้านในนะคะเป็นหน้าจอ12นิ้วค่ะนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็นะคะเป็นซิงค์ 4AA นะคะเป็นซิงค์ใหม่นั่นเองค่ะโอเคถัดมานะคะด้านล่างจะเป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายค่ะแบบไวเลสนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าแบบใหม่นะคะแล้วก็มีโหมดการขับขี่นั่นเองโอเคต้องบอกว่า Y-Tech นะคะครบจบมากๆนะคะ Y-Tech มี4รุ่นค่ะนะคะถ้าเกิดพี่ๆนะคะสนใจอยากได้รุ่น Y-Tech นะคะหรือว่าอยากได้รุ่นอื่นนะคะที่เป็น Ford นะคะสามารถแต่งได้เหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยนะคะก็โทรมาหาได้เลยค่ะที่เบอร์0960451718นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะอังโอเคยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ